สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ฟ้าครึ้มไม่มีแสงแดดเลยครับผมมาเจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกดอกแต่ก็ออกไม่เยอะครับแถวนี้จะเรียกกันว่าต้นแสลงพันธุ์อันนี้เป็นการแง่นกล้องแล้วก็แง่นคอพูดครับจะให้เห็นดอกเขาจะมีลักษณะสีขาวอมเขียวหรือว่าเหลืองอมเขียวครับใบก็จะเหมือนใบชงโคครับแต่ว่าใบใหญ่อันนี้ถ่ายจากด้านหลังใบครับส่วนลำต้นก็จะเป็นต้นใหญ่ครับลำต้นเขาจะออกสีเทาอมแดงขึ้นมากับซอกหินเป็นต้นไม้ในตระกูลเดียวกับชงโคครับอันนี้ใน Google ในวิกิพีเดียเขาบอกว่าเถาเอาไปทำยาแก้น้ำเหลืองเสียได้ครับแต่ไม่ได้บอกวิธีใช้เป็นไม้ประเภทกึ่งต้นกึ่งเลื้อยครับก็จะมีมือเกาะต้นไม้อื่นมีมือหรือนวดครับคือพืชในตระกูลชงโคนี่ก็มันมีหลายอย่างครับผมก็ยังจำแนกไม่ค่อยถูกครับมีทั้งก็เรียกอะไรนะท้องเป็นกรอเลยกาหลงชงโคโยธากาส้มเซี่ยวบันไดลิงแสลงพันธุ์อันนี้ก็บันทึกเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับทางนี้เรียกต้นแสลงพันธุ์แต่บางท้องถิ่นเขาก็บอกว่าเซี่ยวเครือซึ่งเข้าไปดูใน Google แล้วก็ไม่ชัดเจนครับบางนั่นบอกว่าเป็นแสลงพันธุ์เถาหรือว่าแสลงพันธุ์กระดูกไปดูอีกหน้านึงบอกว่าเป็นเซี่ยวเครืออันนี้ถ้าใครรู้ชัดก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยก็ได้ครับจะได้เผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไปเป็นไม้ประเภทกึ่งต้นกึ่งเลื้อยครับก็จะมีมือหรือว่าหนวดเกาะรัดพันกับต้นไม้อื่นๆขึ้นไปแย่งอากาศแย่งแสง
แย่งแสงแดดแย่งอากาศนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ